This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาแล้วค่ะตอนที่12ของโรงแรมผีกับความน่ากลัวจากความอาฆาตแค้นของหลวงนฤบาลผีในโรงแรมที่เราไปเจอก็เจอกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าผีหลวงนฤบาลนี่ตามติดเลยทีเดียวนะคะจริงหรือไม่จริงอย่างไรเรื่องนี้สนุกค่ะวันนี้เล่าเป็นตอนที่12แล้วกับผลงานของอ.อัฏฐจินดานายตำรวจนักเขียนกับผลงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะต่อเนื่องเป็นตอนที่12ลองไปฟังความเดิมกันค่ะความเดิมตอนที่แล้วหลวงนฤบาลฆ่าป้าชื่นไม่สำเร็จในเปลื้องเชิญผู้กำกับชิงชัยมาร่วมสังเกตการณ์แต่หลวงนฤบาลก็กลับไม่ปรากฏตัวแล้วก็แกล้งไปหลอกปัทมาแทนในเปลื้องและปริญญาเชื่อจริงนะคะว่าสิ่งที่ปัทมาเจอนั้นคือวิญญาณของหลวงนฤบาลแต่ก็แกล้งทำเป็นว่าไม่ใช่ผีกลัวว่าปัทมาเนี่ยจะกลัวไปกว่านี้เมื่อทุกคนแยกย้ายกลับเข้าไปที่ห้องนอนหลวงนฤบาลก็ตามไปหัวเราะเยาะในเปลื้องแล้วก็ยังบอกว่าตนกลัวเพียงแค่พระพุทธรูปที่ในปั้นได้ให้คนอื่นไปเสียแล้วส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่กลัวต่อให้ไปหาหมอผีมาอีกก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ต่อจากนั้นปริญญากับปัทมาก็ได้รับจดหมายจากในปั้นที่เขียนมาบอกว่าชีวิตลำบากเหลือเกินตอนนี้แล้วก็กำลังจะเข้าสู่เขตพม่าและถ้ามีที่อยู่ที่พม่าแน่นอนแล้วก็จะส่งจดหมายมาบอกเพื่อให้โอนเงินไปให้นอกจากนั้นในปั้นยังระบุอีกว่าไม่ใช่แค่ลำบากยากแค้นในเรื่องที่ไม่มีเงินไม่มีทองแต่ยังได้รับความทุกข์ทรมานจากการที่มีวิญญาณตามไปเยาะเย้ยตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปัทมาซึ่งเป็นคนที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเล่าให้ในเปลื้องขออภัยเล่าให้ปริญญาซึ่งเป็นพี่ชายฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อได้เลยนะคะกับโรงแรมผีผลงานของอ.อัฏฐจินดาหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวตอนที่12ค่ะไอ้หลวงนฤบาลไอ้ผีนรกมันติดตามคุณพ่อไปทุกคนทุกแห่งนี่ขนาดท่านลำบากจนเลือดตาแทบกระเด็นอย่างนี้แล้วมันก็ยังอุตส่าห์ติดตามไปเยาะเย้ยอีกนี่ถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วก็มึงจะเชือดกันให้ถึงที่สุดทีเดียวถ้าหากคำสาปของข้าศักดิ์สิทธิ์ก็จะขอสาปมันให้ตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแต่พี่ก็ยังสาปมันไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นเทวดาหรือว่าแม่มดอับเรื่องรู้ได้ยังว่าคุณพ่อมีจดหมายมาทราบแล้วค่ะท่านบอกว่าท่านอยากจะไปแม่สอดแต่เกรงว่าจะไม่พบคุณพ่อรอเอาไว้คุณพ่อเข้าไปในเขตพม่าได้ก่อนแล้วจดหมายมาท่านถึงจะไปจริงสิรอเอาไว้ให้ท่านเข้าไปในเขตพม่าก่อนแต่ปัทมา2-3 วันนี้พี่อาจจะไม่อยู่นะจะไปหาช่างให้เขาเขียนแบบแปลนที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโรงแรมเราสมัยไม่อยากจะให้รูปร่างเก่าเหลืออยู่เลยผู้คนจะได้ลืมเรื่องราวของไอ้โรงแรมผีนี่ไปสักทีเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ออกไปจากความทรงจำและความรู้สึกที่หวาดเกรงของคนที่มาพักและบางทีเราก็คงจะรุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าผีอะไรอีกล่ะเยปัดผีตะแก่ฟันสองซี่นั่นน่ะเหรอนั่นมันผีง่วงนอนผีตาฝาดไม่นะคะหนูไม่ได้ตาฝาดขอยืนยันอีกครั้งว่าเห็นมันจริงๆนึกก็ไม่อยากจะอยู่ห้องนั้นเสียแล้วค่ะเตียงนอนมันตรงกับหน้าต่างพอดีถ้าไม่นอนห้องนั้นจะไปนอนห้องไหนล่ะเบอร์1เบอร์2ผีตายโหงทุกห้องเอาเหรอไม่อะค่ะนอนห้องเก่าดีกว่าแต่ว่าจะเอายายเจอมานอนเป็นเพื่อนคืนนั้นป้าเจิมคนครัวก็หอบหมอนขึ้นมานอนเป็นเพื่อนปัทมาในห้องนอนปัทมารู้สึกอุ่นใจแล้วก็คลายความกลัวลงไปได้บ้างเพราะถึงอย่างไรก็มีคนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยตรงไหนล่ะคะคุณหนู ที่คุณหนูว่าผีหลอกก็ต้นมะม่วงตรงหน้าต่างนั่นแหละค่ะป้ากลัวผีไหมคะโอ้ยผีสางที่ไหนคะอีฉันไม่กลัวหรอกค่ะอีฉันเคยนอนตามศาลาวัดมองเห็นเชิงตะกอนที่เขาเพิ่งจะเผาผีไปใหม่ๆไฟยังคุอยู่เลยก็ไม่เห็นมันปรากฏปลาแขยงอะไรผีเนี่ยมันหลอกคนที่กลัวมันถ้าเราไม่กลัวแล้วก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนทุกคืนมันก็ไม่กล้ามาหาเราหรอกค่ะฉันก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนนี่ป้าแล้วก็คืนนี้มันยังไงก็ไม่รู้ดูสิขนลุกเกลียวไปหมดเลยนกแสกตัวหนึ่งส่งเสียงร้องเย็นวาบเข้าไปในหัวใจไอ้นกบ้าๆนี่แหละค่ะที่เขาว่ามันเป็นนกผีแต่มันก็ไอ้นกธรรมดานั่นเองผิดธรรมดาที่ว่ามันออกหากินกลางคืนคนก็เลยเหมากันว่ามันเป็นนกผีมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะค่ะแต่เสียงร้องของมันฉันไม่ชอบเลยนอนไวๆนะป้าเอะอะอะไรฉันจะเรียกไม่ต้องกลัวค่ะอีฉันนอนไวค่ะคุณจากนั้นป้าเจิมเมื่อกางมุ้งเสร็จสับเรียบร้อยแกก็เลิกมุ้งเข้าไปจัดที่นอนของแกแล้วก็เริ่มสวดมนต์พึมพำอยู่คนเดียวคืนนี้อากาศค่อนข้างจะเยือกเย็นไม่มีแม้กระทั่งเสียงเห่าหอนของสุนัขที่ส่งเสียงโหยหวนอยู่ทุกๆคืนไม่มีแม้กระทั่งเสียงรีดริงของจักรจั่นเรไรที่เคยร้องระงมอยู่ในความมืดนาฬิกาปารีสเรือนใหญ่ตีบอกเวลา3 นาฬิกาพอสิ้นเสียงนาฬิกานกแสกตัวหนึ่งก็ส่งเสียงร้องอย่างน่าตกอกตกใจแล้วก็บินโฉบหน้าต่างห้องปัทมาไปที่ต้นมะม่วงใหญ่ตรงหน้าต่างห้องปัทมาตกใจตื่นขึ้นในห้องไฟเปิดสว่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยชัดเจนแต่ก็ไม่มีอะไรผิดแปลกไปกว่าเดิมความเงียบทำให้เธอรู้สึกกลัวจนกระทั่งขนลุกเกลียวไปทั่วตัวแต่ก็ยังอุ่นใจว่ามีป้าเจิมนอนคล้ายๆกับว่านอนรับประกันความปลอดภัยของเธออยู่อีกคนนึงคือมีเพื่อนเธอก็เลยเปิดมุ้งออกมาแล้วก็ปลุกป้าเจิมป้าเจิมไม่มีเสียงตอบจากป้าเจิมที่ประกันความปลอดภัยของเธอคนที่บอกว่าป้านอนไวปัทมารู้สึกแปลกใจที่แกไม่ขานรับแต่กลับค่อยๆเปิดมุ้งโผล่ออกมาช้าๆคือไม่ตอบแต่เปิดมุ้งโผล่ออกมาป้าเจิมที่โผล่ออกมายังคงเป็นป้าเจิมตามความรู้สึกของปัทมาแต่ใบหน้าที่เคยเหี่ยวย่นเพราะความชราบัดนี้มองดูเต่งตึงดวงตาทั้งคู่แข็งไม่กระพริบแม้แต่อวัยวะของแกก็ดูแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ไปด้วยแกค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วก็ก้าวเข้ามาหาปัทมาช้าๆป้าเป็นอะไรไปคะป้าปัทมาร้องถามเสียงสั่นด้วยความหวาดกลัวในกริยาอาการอันแปลกประหลาดของป้าเจิมแต่อีกฝ่ายก็ไม่ตอบกลับเดินตรงเข้ามาแล้วก็ตรงเข้ามากิริยาของป้าเจิมมันช่างดูน่ากลัวเหลือเกินลำตัวแข็งทื่อดวงตาขุ่นขวางแสดงถึงความประสงค์ร้ายไม่มีลักษณะอาการของป้าเจิมตัวจริงที่ปัทมาเคยคุ้นแต่ถึงกระนั้นปัทมาก็ยังเดาไม่ออกว่าอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงป้าเจิมให้เป็นไปเช่นนั้นนอกจากบังเกิดความขนลุกขนชันกับสายตาของป้าเจิมที่มองตรงมาป้าเจิมป้าจะทำอะไรคะกูไม่ใช่ป้าเจิมข้าไม่ได้ชื่อเจิมข้าเป็นนายของพ่อมึงไอ้ปั้นไอ้ทรยศบาปของพ่อมึงจะต้องมาถึงมึงด้วยมึงจะต้องรับบาปแทนพ่อมึงรับแทนทุกๆคนไอ้เปลืองไอ้ปริญญาไอ้ปัทมามึงจะต้องตายพ่อมึงก็จะต้องตายไอ้เปลืองต้องตายไอ้ปริญญาต้องตายแล้วมึงเองก็จะต้องตายปัทมาถอยหลังจนกระทั่งติดตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ที่ตั้งชิดอยู่บนฝาผนังดวงตาของหล่อนเบิกกว้างด้วยความกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกลัวเช่นนี้มาก่อนอย่าครับป้าเจิมป้าจะทำอะไรฉันอย่าเข้ามาบอกว่าอย่าแต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดป้าเจิมซึ่งมีวิญญาณของหลวงนฤบาลปีศาจผู้มากด้วยอำนาจอาฆาตได้เดินเข้าหาปัทมา อย่างน่ากลัวปัทมาร้องกรี๊ดขึ้นมาเพราะว่าไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่เสียงร้องก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการกระทำของวิญญาณหลวงนฤบาลได้มันได้พาร่างของป้าเจิมใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาปัทมาพยายามจะร้องอีกแต่ก็ไม่สามารถร้องได้มองดูร่างของป้าเจิมอย่างปราศจากความรู้สึกและแล้วมือทั้งสองของป้าเจิมก็จับรอบคอปัทมาจะบีบหรือไม่บีบปัทมาก็หมดความรู้สึกเธอไม่ร้องไม่ตกใจไม่กลัวเป็นโอกาสของวิญญาณที่จะทำอะไรได้ตามใจชอบอย่างเต็มที่ตายซะลูกไอ้มนุษย์ทรยศมึงจะต้องตายกูจะบีบให้มึงตายคามือให้สมกับที่พ่อของมึงทำกับกูเสียงหัวเราะของป้าเจิมที่อยู่ภายใต้การบงการวิญญาณของหลวงนฤบาลเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและอาฆาตปัทมาจะไปไหนรอดนอกจากจะต้องขาดใจตายในฝ่ามือของมันแต่แล้วเสียงหัวเราะเยาะเย้ยนั้นก็ค่อยๆเบาลงแล้วก็เงียบหายไปอุ้งมือสองข้างที่คลี่คลายความแข็งแกร่งและแน่นแฟ้นลงทุกทีปัทมาเองเหมือนแม่เหมือนสารพีข้าไม่อยากฆ่าเองปัทมาเอ้ยแต่มันก็จำเป็นเพราะข้าได้สาบานไว้แล้วเองทำให้ข้าคิดถึงสารพีที่ข้ารักเหมือนดวงใจเองเหมือนแม่ไม่มีผิดถึงหากข้าจะต้องฆ่าเองก็จะฆ่าเป็นคนสุดท้ายข้าจะต้องฆ่าเองด้วยน้ำมือของเขาข้าด้วยความคิดถึงข้าไม่อยากทำแบบนั้นเลยแต่ข้าก็ต้องทำพูดเท่านี้วิญญาณของหลวงนฤบาลก็ค่อยๆประคองร่างอันปราศจากสติสตังค์ของปัทมาให้นอนลงบนพื้นห้องขณะเดียวกันในเปรื่องก็ตะโกนอยู่หน้าประตูห้องแล้วก็ทุบประตูราวกับจะพังโรงแรมลงทั้งหลังปัทมาเจิมป้าเจิมเกิดอะไรขึ้นเปิดประตูเร็วสิไม่มีเสียงตอบปริญญาก็ตะโกนซ้ำเข้าไปอีกว่าป้าเจิมเปิดประตูสิชักช้าอะไรอยู่น่ะไม่มีอะไรตอบไม่มีเสียงใดๆสองอาหลานช่วยกันออกแรงกระแทกบานประตูรู้สึกว่าห้องของปัทมานี่ประตูก็น่าจะพังเร็วนะโดนกระแทกบ่อยเมื่อพังประตูเข้าไปภาพที่เห็นก็คือปัทมานอนนิ่งเงียบอยู่บนพื้นห้องราวกับว่าเธอได้ขาดใจตายไปแล้วป้าเจิมนอนอยู่ในมุ้งไม่มีทีท่าว่ารู้เรื่องรู้ราวอะไรกับใครเขาเลยปริญญาปราดเข้าไปอุ้มน้องสาวขึ้นมาวางลงบนเตียงเป็นยังไงบ้างปริญญายังหายใจอยู่ครับคงสลบไปปริญญาพยายามที่จะเรียกสติสัมปชัญญะของน้องสาวปัทมาเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นลืมตาสินี่พี่เองเรื่องก็อยู่ที่นี่แล้วไม่มีการโต้ตอบเคลื่อนไหวใดๆในเรื่องก็หันไปทางป้าเจิมบ้างเลิกมุ้งแล้วก็ร้องเรียกป้าเจิมป้าเจิมตื่นทีสิประตูพังไปทั้งบานแล้วยังนอนอยู่ได้อะไรคะคุณปัทมาต้องการอะไรคะปาดเปิดอะไรกันเล่านี่ฉันเองลืมตาสักทีสินอนยังก็ตายไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแย่จริงๆป้าเจิมลืมตาขึ้นใครแย่คะใครป้าเนี่ยแหละแย่ยังจะมาถามอีกนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือไงอ้าวก็ไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรนี่คะคุณยังจะมาสำนวนไม่เห็นว่ามีเรื่องเหรอดูนั่นสิปัทมาเป็นอะไรไปป้าเจิมมองไปที่เตียง เอามือลูบอกด้วยความตกใจเมื่อเห็นปัทมายังคงสิ้นสติอยู่ในอ้อมแขนของพี่ชายคุณปัทมาคุณเป็นอะไรไปคะมาถามอะไรกับฉันล่ะป้าป้านอนอยู่แค่นี้ยังไม่รู้แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงก็อีตอนก่อนนอนแกก็ยังคุยอยู่กับอีฉันดีๆนี่คะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแกเป็นลมเหรอคะตายแล้วตัวเย็นเจี๊ยบทีเดียวค่ะก็เย็นนะสิฉันถึงได้อยากรู้ไงว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นดิฉันก็ไม่เห็นจะมีเรื่องมีราวอะไรนี่คะคุณก็ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรอีฉันก็พอจะทราบแต่ว่านี่อีฉันไม่ทราบเลยอีฉันถึงได้ด่าไอ้น้อยอยู่ทุกวันนี้จะนอนพักตอนกลางวันเสียหน่อยเดี๋ยวมันก็ทำเสียงกุ๊กกิ๊กอะไรของมันก็ไม่รู้อีฉันก็ตื่นแต่คืนนี้ทำไมอีฉันไม่ยักตื่นอย่ามามัวแสดงคุณภาพอยู่เลยป้ามาช่วยกันแก้ปัทมาก่อนเถอะเดี๋ยวก็ขาดใจตายไปจริงๆหรอกไปหาน้ำอุ่นมาอ่ะนั่งตาค้างอยู่ทำไมล่ะนี่น้ำร้อนอยู่ในกระติกนี่ไปเอาน้ำเย็นมาเจือให้อุ่นๆแล้วก็ชุบผ้าขนหนูผืนเล็กมาผ้าขนหนูประเจิมไปหาทำไมในตะกร้านั่นอันนั้นเป็นตะกร้าที่เขาใช้แล้วเขาจะเอาไปซักนี่สิในตู้สินั่นแหละแล้วก็เอาโคโลนเนี่ยเหยาะใส่ซะหน่อยจะได้ชื่นใจไม่ใช่ประเจิมแล้วกันนั่นมันแชมพูสระผมขวดใหญ่นั่นไงล่ะตรงหน้าป้านั่นแหละแล้วก็เอายาดมมาให้ด้วยโถคุณคะอย่าดุนักสิคะอีฉันงงจนทำอะไรไม่ถูกแล้วนี่ค่ะเอายาดมไปก่อนเดี๋ยวก็รู้สึกตัวหรอกค่ะนี่มันลิปสติกป้ายาดมที่ไหนเล่าโอ้ตายจริงอีฉันงงใหญ่แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะป้าเจิมก็งกเงินๆทำอะไรไม่ถูกส่งยาดมให้สักครู่ปัทมาก็เริ่มได้สติอย่าป้าเจิมอย่าทำฉันป้าจะฆ่าฉันทำไมเสียงเพ้อของปัทมาทำให้ป้าเจิมถึงกับงงตาของแกเบิกกว้างเมื่อได้ยินปัทมาร้องว่าอย่าทำฉันจะฆ่าฉันทำไมฮะใครทำอะไรคุณพระคุณเจ้าอยู่ดีๆจะเอาตารางมาให้ป้าแล้วไหมล่ะป้าเจิมแกไม่ได้ทำอะไรหรอกปัดแกอยู่นี่พี่ก็อยู่ลืมตาขึ้นสิหลับตาอย่างนี้ใครจะรู้เรื่องในเปรื่องเดินเข้าไปพิจารณาใบหน้าอันซีดเซียวของหลานสาวแล้วก็แอบกระซิบกับปริญญาว่าไม่ได้การสงสัยว่าจะเป็นไอ้ผีนรกหลวงนฤบาลเล่นงานเอาอีกแล้วไม่อย่างนั้นไม่เพ้ออย่างนี้หรอกปริญญาปัดหลานปลอดภัยแล้วไม่มีใครทำอะไรหลานได้หรอกพระท่านคุ้มครองเราลืมตาสิไม่มีใครฆ่าไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นป้าเจิมแกก็ไม่ได้ทำอะไรป้าเจิมป้าทำอะไรปัทมาหรือเปล่าปริญญาหันมาถามด้วยความสงสัยเล่นเอาป้าเจิมถึงกับตกใจปฏิเสธเป็นพลวันว้ายแล้วกันคุณขาอีฉันจะไปทำอะไรได้อีฉันเอา60กว่าแล้วนะคะคุณปัทมาแกเพิ่งจะ20เท่านั้นอีฉันจะมีเรี่ยวแรงที่ไหนไปทำอะไรแกจะได้เอาอีฉันตายปะไรถามอะไรก็ไม่รู้อีฉันจะไปต่อกรกับคนสาวๆได้ยังไงปัทมาถอนใจยาวค่อยๆลืมตาขึ้นด้วยความเหนื่อยอ่อนพึมพำในลำคอเบาๆป้าเจิมแกทำอะไรปัดบอกพี่สิแกจะบีบคอแกจะฆ่าหนูป้าเจิมตกใจอกอีแป้นแตกคราวนี้มานอนเป็นเพื่อนหวังจะให้สบายใจเกือบจะเข้าตารางเสียแล้วไม่ล่ะคุณปัดขาหันมาทางป้าหน่อยเถอะค่ะคนอย่างป้าที่พ่อของคุณเอาน้ำเกลือน้ำปลาร้าราดกระบาลอยู่ทุกๆวันนี้เหรอคะจะฆ่าคุณแม่คุณเอ้ยไงเป็นงั้นไปได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงที่2ค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่12ของโรงแรมผีซึ่งเป็นบทประพันธ์ของนายตำรวจนะคะที่ใช้นามปากกาว่าอ.อัฏฐจินดาแล้วก็เป็นนวนิยายเรื่องผีที่ได้รับความนิยมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเคยเป็นตำรวจนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการจับผู้ร้ายเวลาเขียนเรื่องเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมการดำเนินคดีก็เลยมีความสมจริงเพราะว่ามีข้อเท็จจริงจากประสบการณ์การทำงานของท่านและขณะเดียวกันในเรื่องของผีก็มีคนบอกว่าท่านเคยอยู่วัดมาก่อนนะคะก็เรียกว่ามีประสบการณ์ทำให้เรื่องของท่านที่เขียนเนี่ยค่อนข้างจะสมจริงแล้วก็ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องโรงแรมผีก็เป็นเรื่องที่มีการสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครโทรทัศน์หลายครั้งอย่างที่ดิฉันอ่านแล้วก็เล่าให้คุณได้ฟังอยู่ตอนนี้ดิฉันนึกถึงคนคนหนึ่งว่าถ้าจะมีการสร้างเรื่องนี้เป็นละครโทรทัศน์อีกนะคะแหมนึกถึงคุณนิรุตติสิริจัญญาน่าจะเหมาะกับบทบาทของหลวงนฤบาลเป็นที่สุดค่ะอย่างครั้งก่อนเนี่ยคุณชาคริตแย้มนามนะคะรับบทหลวงนฤบาลแหมดูแล้วก็มันก็ผิดไปจากความจริงอยู่เยอะนะเพราะว่าหลวงนฤบาลตามบทจะต้องเป็นชายชราคือพูดง่ายๆว่าตาแก่มีเมียสาวนะแต่ว่าชาคริตเนี่ยโอ้ยังหนุ่มยังแน่นแล้วก็หล่อด้วยดิฉันเองไม่ได้ดูเวอร์ชั่นนั้นนะคะไม่ได้ดูแต่ก็อดที่จะจินตนาการไม่ได้ว่าถ้ามีการนำมาสร้างอีกครั้งเนี่ยใครเนาะที่จะรับบทหลวงนฤบาลซึ่งเป็นบทเด่นอยากให้มีการสร้างอีกนะคะแล้วก็อยากให้คุณนิรุตติสิริจัญญารับบทหลวงนฤบาลโอ้โหคงจะน่าดูพิลึกเลยทีเดียวละค่ะเพราะว่าคุณนิรุตตินี่เป็นนักแสดงที่มีพลังของการเป็นนักแสดงมากนะคะอายุอานามก็เรียกว่ากำลังเหมาะสมกับบทเลยทีเดียวแล้วก็หล่อด้วยเท่แบบผู้สูงอายุนะคะเอาละคุณผู้ฟังคะนี่คือรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะรายการที่เล่าเรื่องให้คุณได้ฟังจากหนังสือดีๆฟังสดฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะที่ www.thaipbsonline.net แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS ค่ะฟังสดคือจริงๆฟังสดนี่ก็คือว่าการออกอากาศนะคะที่จะได้ฟังพร้อมกันวันละ2รอบค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะกับช่วงที่2ของตอนที่12ในเรื่องจะเชื่อหรือไม่ว่าป้าเจิมเนี่ยตั้งใจจะฆ่าปัทมาตั้งใจจะบีบคอฆ่าหลานสาวของเขาเชิญฟังได้เลยค่ะแน่นอนนะคะในเรื่องไม่เชื่อหรอกว่าป้าเจิมเนี่ยจะฆ่าปัทมาจะฆ่าไปทำไมแต่ไอ้ครั้นจะไม่ยอมรับฟังก็ไม่ได้เพราะว่าหลักฐานที่ปัทมาลงมาหมอบอยู่บนพื้นห้องหน้าเตียงนอนมันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจริงตามที่ปัทมาว่าแล้วเธอจะลงมานอนอยู่ตรงนั้นทำไมและแล้วในเรื่องก็พยายามหาหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งถ้ามีปรากฏก็หมายความว่าได้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงตามที่ปัทมาได้เล่าให้ฟังไหนดูคอสิถ้าถูกบีบจริงมันก็ต้องมีรอยและแล้วการพิสูจน์นั้นก็ทำให้ในเรื่องถึงกับอึ้งไปมีค่ะรอบคออันขาวสะอาดของปัทมามีรอยเป็นผื่นแดงแสดงว่าถูกมืออันกำยำล่ำสันบีบหรืออย่างน้อยก็ต้องจับเข้าไปอย่างแน่นหนาทีเดียวป้าเจิมถึงกับใจเต้นตุ้มๆต่อมๆมีไหมคะคุณมีมันยังไงเสร็จแล้วล่ะป้าเจิมถามหน่อยเถอะป้าจะฆ่าปัดทำไมน้องสาวฉันไปทำอะไรให้ป้าเจ็บช้ำน้ำใจนักหรือไงโธ่คุณปริญญาคะคนอย่างอีฉันนี่หรือคะจะไปฆ่าคุณปัทมาเอาเถอะค่ะเอาอีฉันไปสาบทสาบาน7วัด7วาหรือจะแถมอีก7ศาลเจ้า7สุเหร่ามัสยิดอะไรก็เอาทั้งนั้นคุณปัดน่ะอีฉันเลี้ยงมานะคะเมื่อเล็กๆอุ้มมาจนเอวจะเป็นหนามไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูก ไม่ใช่หลานก็เหมือนหลานแล้วอีฉันจะใจบาปหยาบช้าอะไรถึงกับจะไปฆ่าแกล้งคุณปัทมาเดี๋ยวก่อนป้าอย่าเพิ่งตีโพยตีพายอะไรเลยปัทมาเล่าให้อาฟังชัดๆอีกทีสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ปัทมาก็เริ่มทบทวนเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้ฟังว่าหนูตื่นขึ้นเพราะนาฬิกาตีค่ะแต่ว่าจะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็จำไม่ได้พอหนูล้มตัวลงนอนป้าเจิมแกก็เปิดมุ้งออกมาแต่ว่าหน้าตาของแกตอนนั้นไม่ได้เหมือนกับตอนนี้นะคะมันบึ้งตึงแล้วก็แข็งๆยังไงก็พูดไม่ถูกรู้สึกว่าแกไม่เหมือนป้าเจิมคนเก่าแล้วแกก็พูดว่าคุณพ่อเป็นขี้ข้าอะไรนี่ล่ะค่ะหนูก็จำไม่ได้ละเอียดนักเพราะตอนนั้นหนูกลัวจนบอกไม่ถูกแล้วแกก็เดินกระเพลกใช่ค่ะแกเดินขากระเพลกตรงเข้ามาหาหนูพอแกคว้าคอหนูก็หมดความรู้สึกค่ะนั่นไงนึกแล้วไม่ผิดไม่มีใครมาเดินขากระเพลกอย่างนี้หรอกไอ้ผีนรกหลวงนิรบาลนั่นเองจริงสิครับผมก็ลืมนึกไปมัวไปตื่นเต้นกับเยปัดแล้วก็มัวมาลงโทษป้าเจิมเสียแทบตายขอโทษทีนะป้าโถคุณปัทมาของป้ามีอย่างหรือป้าจะคิดฆ่าให้ตายมันผิดธรรมเนียมเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยเดี๋ยวนี้ตีนเท่าฝาโอ่งและจะมาคิดฆ่ากรรมของป้าจริงๆปัทมาก็ตรงเข้าไปหาป้าเจิมกราบแกที่ตักด้วยความเคารพแล้วก็ขอโทษขอโพยฉันขอโทษนะจ๊ะป้าอย่าถือสาฉันเลยฉันก็พูดไปตามความจริงป้าเป็นคนบีบคอฉันแม้ว่าวิญญาณความรู้สึกของป้าในตอนนั้นมันจะไม่ใช่ของป้าก็ตามแต่ใครจะไปรู้ล่ะขอโทษนะป้านะอย่าโกรธฉันเลยนะคะป้าเรื่องราวก็จบลงไปในเรื่องกลับมาที่ห้องตอนเวลาประมาณตี 4พอเข้าห้องมาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครคนหนึ่งคอยอยู่ในห้องนั้นก่อนแล้วเขาพยายามที่จะมองหาไปรอบๆก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นใดอยู่ในห้องนั้นมีแต่สายลมที่พัดเอื่อยเข้ามาทางหน้าต่างทำให้มุ้งในห้องปลิวว่อนไปในอากาศในเปรื่องทอดตัวลงบนเตียงนอนพยายามจะหลับตาเพราะรู้สึกง่วงเต็มทีแต่ก็ไม่อาจหลับลงได้เสียงหัวเราะของใครคนหนึ่งที่ริมหน้าต่างทำให้เขาต้องลืมตาขึ้นมาด้วยความตกใจอีกครั้งใครเสียงใครหัวเราะกูเองมึงนี่มันโง่บัดซบใครก็จะเข้ามาหัวเราะในห้องมึงดึกๆดื่นๆอย่างนี้นอกจากกูเมื่อกี้พวกมึงแช่งกูกันใหญ่คำก็ผีนรกสองคำก็ผีนรกไอ้เรื่องเอ้ยคนอย่างกูเนี่ยเป็นผีนรกไปไม่ได้หรอกวะว่าแต่มึงเถอะทำไมผมจะไปทำอะไรใครจะได้เป็นผีนรกกูนี่แหละจะเอามึงลงนรกไอ้เรื่องไม่มีใครที่จะเอากูไปนรกได้วิญญาณของกูมีวิญญาณอื่นเหนือกว่าเวทมนต์คาถาทั้งปวงไม่มีใครมาทำอะไรกูได้ไอ้เปลืองมึงอยากรู้ไหมว่ากูกลัวอะไรอำนาจอะไรที่เหนือกูก็อยากรู้นะสิว่าอะไรมันเหนือกว่าคุณหลวงในเปลืองแข็งใจตอบด้วยความอยากรู้ว่าปีศาจหลวงนฤบาลนี่กลัวอะไรไอ้เปลืองมึงนึกว่ามึงฉลาดหรือมึงนึกว่ามึงสามารถจะหลอกให้กูบอกว่ากูกลัวอะไรแล้วมึงก็จะไปหาสิ่งนั้นมาป้องกันใช่ไหมล่ะไอ้โง่กูน่ะรู้ทันมึงทุกอย่างแล้ววะแต่กูไม่กลัวกูจะบอกให้ก็ได้เมื่อก่อนพี่ชายของมึงมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งเป็นพระสมัยเชียงแสนรุ่นแรกพระพุทธรูปองค์นั้นแหละมีพุทธานุภาพสามารถจะป้องกันไม่ให้วิญญาณของกูเยี่ยมกลายเข้ามาได้ แต่ไอ้ปั้นมันก็โง่บัดซบเหมือนมึงมันไม่รู้จักของดีของเลวมันเสือกให้เข้าไปเสียได้วิญญาณของกูจึงไม่มีอำนาจอะไรที่จะทำให้เกรงกลัวได้กูนึกจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจกูนึกจะทำอะไรก็ทำกูเป็นอิสระมีอำนาจเหนือทุกอย่างแม้แต่ผีบ้านผีเรือนหรือแม้แต่พระภูมิเจ้าที่พูดขาดคำก็มีเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังลั่นไปทั่วทั้งห้องดังจนกระทั่งสุนัขที่ข้างๆโรงแรมเห่าหอนกันขึ้นด้วยเสียงเยือกเย็นเป็นทอดๆเสียงหัวเราะค่อยๆห่างออกไปจนกระทั่งกลืนหายไปกับความเงียบสงัดและเยือกเย็นของราตรีการที่ใกล้จะรุ่งอรุณก็คือมาบอกสองครั้งแล้วแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมในโรงแรมนี้ไม่มีใครใส่พระอะไรกันบ้างเลยเนาะพอรุ่งเช้าในเปลื้องปริญญาแล้วก็ปัทมาก็ไปหาผู้กำกับชิงชัยถึงโรงพักอ้าวมากันหมดเลยเชิญนั่งสิครับมีธุระอะไรจะใช้ครับมีนิดหน่อยผู้กำกับความจริงผมเคารพนับถือผู้กำกับมากแม้ว่าท่านจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพี่ปั้นแต่ผมก็ทราบว่านั่นเป็นหน้าที่ของผู้กำกับใจจริงของท่านคือมิตรแท้และเป็นที่พึ่งของพวกผมวันนี้อารัมภบทยาวจริงยังไม่รู้จะมาไม้ไหนก็ไม้ซื่อนี่แหละครับผู้กำกับอ่ะวันนี้คงจะมาเอาอะไรกับผมสักอย่างหรือไม่ก็คงจะมาชวนไปดูผีอีกละสิในเรื่องสายหน้าไม่ละครับพอท่านไปมันก็ไม่มาพอท่านกลับมามันก็มาทุกทีเมื่อคืนก็มาเยปัดถูกป้าเจิมบีบคอจนแทบจะขาดใจตายป้าเจิมคนครัวแก่ๆที่มีดแกหายนั่นหรือที่บีบคอคุณปัทมาก็พยักหน้ายืนยันแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังจริงค่ะแกบีบคอดิฉันบอกว่าจะฆ่าให้ตายแต่ไม่ทราบว่าทำไมดิฉันจึงไม่ตายเนี่ยแปลกผมไม่นึกเลยว่าคนแก่คนเฒ่าอย่างป้าเจิมแกจะพยายามเป็นอาชญากรแกไม่ได้เป็นหรอกครับแต่ผีมันเป็นผีมันเข้าสิงป้าเจิมแล้วก็ไปบีบคอปัทมาแต่ผมไม่อยากพูดให้ผู้กำกับฟังหรอกครับบอกตรงๆว่าอายพูดไปท่านก็ไม่เชื่ออยู่ดีในที่สุดก็ไปลงเรื่องผีจนได้สมจริงตามที่เขาเรียกโรงแรมผีผู้กำกับชิงชัยหงายศีรษะพิงพนักเก้าอี้แล้วก็หัวเราะชอบใจช่างมันเถอะครับมันจะเป็นโรงแรมผีโรงแรมปีศาจหรือว่าโรงแรมเปรตอะไรก็ตามแต่เขาจะเรียกแต่ที่ผมมาวันนี้ก็อยากจะมาขอพึ่งบารมีผู้กำกับสักนิดพูดไปเลยคุณเปลื้องจะให้ผมช่วยอะไรผมอยากพบพี่ปั้นผู้กำกับชิงชัยถอนหายใจใหญ่แล้วก็ส่งตัวขึ้นหยิบบุหรี่มาจุดสูบคุณคิดว่าผมจะให้คุณพบเขาได้อย่างนั้นหรือนั่นสิครับผมถึงมาขอความกรุณาและผมจะให้คุณพบได้ยังไงคุณเปลื้องผมเองก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้คุณปั้นไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นความจริงนะผมเองก็ไม่ทราบคือมันอย่างนี้ครับผมอยากทราบว่าพี่ปั้นเอาพระพุทธรูปให้ใครไปพระพุทธรูปอะไรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นสมัยเชียงแสนรุ่นแรกผีหลวงนฤบาลบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีอำนาจสามารถที่จะป้องกันฤทธิ์อำนาจของมันได้ถ้าเราได้พระองค์นี้คืนมามันก็คงไม่กล้าที่จะมารบกวนเราอีกเรื่องมีเท่านี้เองแหละครับผู้กำกับผมถึงได้อยากพบพี่ปั้นก่อนที่ผู้กำกับชิงชัยจะให้ความเห็นว่าอะไรสิบเวรก็เอารายการวิทยุฉบับหนึ่งส่งให้ผู้กำกับชิงชัยผู้กำกับรับมาอ่านข้อความแล้วก็ส่งให้ในเปลื้องอ่านสิคุณเปลื้องอ่านดังๆจะได้ยินทั่วๆกันในเปลื้องรับรายงานวิทยุฉบับนั้นมาจากผู้กำกับอย่างงงๆแล้วก็อ่านขึ้นเบา ผู้กำกับภาคจังหวัดชลบุรีจับในปั้นผู้ต้องหาฆ่าคนตายได้แล้วเวลานี้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลโรคจิตข่าวการจับกุมในปั้นจากรายงานวิทยุของตำรวจฉบับนี้ถือเป็นข่าวใหญ่ที่ในเปรื่องและหลานชายหลานสาวได้รับในรอบปีทุกคนถึงกับตกตะลึงไม่นึกว่าในปั้นจะถูกจับรวดเร็วถึงเพียงนั้นอะไรนะครับพี่ปั้นถูกจับอยู่โรงพยาบาลโรคจิตจะเป็นไปได้หรือครับผู้กำกับชิงชัยเก็บรายงานเข้าแฟ้มก่อนจะหันมาตอบว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปแล้วไม่อย่างนั้นรายงานฉบับนี้จะมาถึงมือผมได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ค่ะผู้กำกับดิฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากคุณพ่อว่าท่านอยู่ที่แม่สอดกำลังจะเดินทางเข้าไปในเขตพม่าทางชายแดนเมื่อวานนี้เองแล้วทำไมถึงมาถูกจับกุมอยู่ที่โรงพยาบาลเร็วนักล่ะคะนั่นเป็นลูกไม้ของคุณปั้นจดหมายนั้นคุณปั้นเขียนก่อนที่แกจะเสียจริตเพื่อให้รู้ถึงหูตำรวจหรือว่าหูผมว่าแกอยู่ที่แม่สอดจะได้ติดตามจับกุมทางโน้นแล้วก็ไม่สนใจทางกรุงเทพแต่ความจริงแกไม่ได้ไปจดหมายฉบับนั้นกว่าจะถึงมือคุณก็หลายวันแกอาจจะคิดมากเกินแล้วก็ประสาทแกไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นโรคจิตวิทยุบอกหรือเปล่าครับว่าตอนจับกุมคุณพ่อท่านต่อสู้หรือว่าบาดเจ็บยังไงบ้างเปล่าไม่มีการต่อสู้อะไรตำรวจไม่รู้ว่าต้องหาฆ่าคนตายด้วยซ้ำแต่ที่เขาจับกุมเพราะว่าแกอาละวาดอยู่บนสะพานพุทธเมื่อไปถึงสถานีตำรวจแกก็เอะอะเพ้อเจ้อว่าฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้สารวัตรเขาก็สงสัยถึงได้เอารูปพรรณคนร้ายหลบหนีออกมาดูถึงได้รู้เรื่องนั่นเป็นอิทธิพลของหลวงนฤบาลทั้งนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเตรียมตัวไปพบคุณพ่อที่โรงพยาบาลกันดีกว่าถ้าหากเราจ้างหมอพิเศษมารักษาอีกแรงหนึ่งอาจจะเป็นผลดีในเปรื่องเห็นด้วยรีบลาผู้กำกับเดี๋ยวก่อนคุณเปรื่องพี่ชายของคุณไม่ได้เป็นโรคจิตอย่างเดียวนะอย่าลืมแกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายด้วยเพราะฉะนั้นคุณไปเยี่ยมตามลำพังจะไม่ได้รับความสะดวกผมไปด้วยเป็นพระเดชพระคุณอย่างยิ่งครับผู้กำกับผมรู้ว่าผู้กำกับเมตตากรุณาเราอยู่ทุกเวลาแต่ว่าเข้าใจครับหน้าที่ก็ต้องเป็นหน้าที่ตกลงครับเดี๋ยวผมจะผ่านมาทางนี้แล้วเราไปพร้อมกันจากนั้นผู้กำกับชิงชัยก็พาคณะในเปรื่องไปถึงโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเมื่อไปถึงก็แจ้งกับนายแพทย์เวรว่าขอเข้าพบคนไข้ที่ชื่อนายปั้นนายแพทย์เวรมีสีหน้าแสดงถึงอาการวิตกบอกว่าไม่ขัดข้องในการที่จะให้เข้าพบคนไข้แต่คาดว่าตำรวจน่าจะไม่ได้อะไรจากคนไข้เพราะว่ากำลังอ่อนเพลียมากปัทมาตรงเข้าไปยกมือไหว้หมอทำตาแดงน้ำเสียงสั่นเครือแล้วก็พยายามที่จะอ้อนวอนขอเข้าพบในปั้นดิฉันเป็นลูกของท่านค่ะและนั่นปริญญาพี่ชายของดิฉันและนั่นอาเปรื่องน้องชายของคุณพ่อค่ะกรุณาให้เราได้เยี่ยมเถอะนะคะผมเรียนให้ทราบแล้วว่าไม่ขัดข้องแต่เกรงว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สติเอาซะเลยนอกจากจะเป็นโรคจิตแล้วยังเป็นโรคอื่นแทรกอยู่ด้วยความร้อนสูงมากจนน่ากลัวอันตรายให้ยายังไงก็ไม่ยอมลดไม่เป็นไรครับหมอถ้าหากไม่รู้เรื่องผมก็จะไม่ถามขอแต่ให้ลูกๆของเขาได้พบพ่อเขาเท่านั้นก็พอแล้วงั้นก็เชิญครับเชิญทางนี้ครับแกอยู่ห้องพิเศษไม่ได้อยู่รวมกับคนไข้ธรรมดาแต่แกพูดถึงเรื่องผีเรื่องสางอยู่ตลอดเวลาแกว่ามีผีอีตาหลวงหลวงนฤบาลถูกครับหลวงนฤบาลแกบอกว่าอีตาหลวงนั่นติดตามแกไปทุกหนแห่งแล้วก็พาแกไปฆ่าคนนั้นคนนี้ใครต่อใครเยอะแยะแล้วท่านมีหวังจะหายไหมครับคุณหมอหมอสายหน้าคือถ้าเกิดตามหลักจิตเวชอาการแบบนี้ ก็จะต้องเป็นโรคที่เรียกกันว่าจิตเภทนะคะซึ่งคนไข้ก็จะมีอาการประมาณนี้ล่ะตามหลักจิตเภทเกิดภาพหลอนคิดว่ามีคนนั้นคนนี้คอยสั่งการคอยควบคุมตรงกับโรคจิตเภททันทีหมอก็บอกว่าไม่น่าจะหายโรคแบบนี้หายยากถึงจะหายก็กินเวลานานแล้วก็บอกว่าเช้าวันนี้ในปั้นดูอ่อนเพลียมากไม่เพ้อไม่พูดไม่จานอนหลับตานิ่งเงียบข้าวปลาอาหารก็ไม่ยอมแตะต้องนี่ครับเลี้ยวทางนี้ครับเชิญครับห้องนี้เมื่อทุกคนก้าวเข้ามาในห้องก็พบร่างของในปั้นนอนหลับตานิ่งเงียบอยู่บนเตียงปัทมาถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารบิดาเพราะว่าร่างของในปั้นผู้เป็นบิดาตอนนี้ไม่เหมือนกับในปั้นคนก่อนหน้าตาเหี้ยมเกรียมเต็มไปด้วยหนวดเคราร่างกายที่เคยอ้วนท้วนแข็งแรงก็ผ่ายผอมดูราวกับไม่ใช่รูปร่างของในปั้นซึ่งเคยเป็นผู้จัดการโรงแรมบางละมุงปัทมาซบศีรษะลงที่เท้าของผู้เป็นบิดาปากก็พร่ำเรียกให้ผู้เป็นพ่อรู้สึกตัวในเปรื่องก็นั่งลงข้างๆพี่ชายจับมือจับไม้ด้วยความรักและความสงสารโธ่พี่ปั้นผอมลงเป็นกองแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกครับคุณหมอไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรหมอบอกว่าแน่สิครับตอนนี้แกต้องหลบหนีตำรวจตลอดเวลาจิตใจไม่ปกติหวาดระแวงว่าจะถูกจับแล้วอีกประการอาหารการกินก็คงจะไม่สมบูรณ์พูดง่ายๆก็คือคงจะอดอยากๆปริญญานั่งลงข้างๆน้องสาวซึ่งกำลังซบหน้าสะอื้นอยู่แทบเท้าผู้เป็นพ่อและเขาก็สังเกตว่ามีการเอาโซ่มาล่ามเท้าของนายปั้นเอาไว้หมอก็อธิบายว่าเป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจอายัดไว้ก็ต้องล่ามไว้ตามระเบียบอ้อดูเหมือนจะรู้สึกตัวแล้วนะครับคุณปั้นรู้เรื่องหรือเปล่าครับลูกๆมาเยี่ยมแน่ลืมตาดูบ้างสิครับนายปั้นค่อยๆลืมตามองไปรอบๆห้องใครมาผีเหรอหลวงเนรุบาลตามมาอีกแล้วตามมาทำไมข้าหนีไปทุกขนทุกแห่งหนีตำรวจหนีทั้งผีปัทมากอดเท้าในปั้นเอาไว้แน่นน้ำตาไหลด้วยความรักและความสงสารอย่างสุดซึ้งปริญญาเอามือจับเท้าไว้ในเปรื่องบีบมือพี่ชายเป็นเชิงปลอบผู้กำกับชิงชัยเบือนหน้าหนีไปอีกทางไม่อาจที่จะทนดูภาพอันน่าเวทนานั้นได้นึกถึงในปั้นที่เคยรู้จักช่างตรงกันข้ามเหลือเกินกับในปั้นที่นอนอยู่บนเตียงขณะนี้ไม่ใช่หลวงเนรุบาลหรอกค่ะคุณพ่อนี่ปัทมาลูกของคุณพ่อไงล่ะคะสงบอกสงบใจเสียบ้างเถอะค่ะไม่มีผีที่ไหนที่นี่มีแต่ลูกพี่ปริญญาอาเรื่องท่านผู้กำกับแล้วก็คุณหมอค่ะพี่ปั้นผมเองเรื่องน้องชายของพี่ไงล่ะจำไม่ได้หรือในปั้นพยายามมองหน้าทุกๆคนในลักษณะของการใช้ความคิดอย่างหนักแต่แล้วก็สั่นศีรษะจะจำได้หรือไม่อย่างไรติดตามได้ตอนหน้าตอนที่13โรงแรมผีผลงานของอ.อัฏฐจินดาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวขอบคุณเพลงประกอบนะคะเพลงนี้อโหสิกรรมของอารักษ์อาภากาศเพลงตอนเปิดรายการผีแมวของคุณพงษ์เทพกระโดนชำนาญนะคะและเพลงที่ปิดช่วงแรกเป็นบรรเลงขิมชื่อเพลงจันทร์วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังดาวน์โหลดได้วิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsradio.com This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ